รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิเกฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยแปลกคิดแก้ไขมาเป็นศาสตร์นาฏศิลป์ระบินไทยเริ่มที่ไรออกที่แรกแขกทุกทีพัชราตวนศิลปินทั้งมวลแสดงดีติดตามรับชมการต่อสู้ต่อไประหว่างทัพของรามพร้อมเดรักและทัพของวิรุณจบังกษัตริย์แห่งนครจารึกซึ่งเป็นกษัตริย์ตุ่มที่มีความสามารถมีพระกเจดพวกศิษะมีม้านนิลพาหุพร้อมด้วยมีหอกเมฆกพัทมีอำนาจสามารถล่องหนหายตัวติดตามรับชมกันต่อไปครับผู้ชมครับพันแล้วพญาสุกรีบนะจึงโดดขึ้นเหยียบเข่าแล้วก็น้าวเสียนวิรุณจบังวิรุณจบังก็ปิดป้องด้วยความว่องไวนะตามแบบฉบับพิชัยสงครามเฮ้ยสุกรีบยางแตกเว้ยผู้จับกับพันแล้ววิรุณจบังมีโอกาสจึงได้ใช้อาวุธนะวานอนทหารของพระรามล้มตายไปทีละตนสองตนด้วยอำนาจแล้วก็ความสามารถความเก่งกาจของวิรุฬจบังใช้อาวุธฆ่าวานรครับกองทัพพระรามถึงแก่ความตายนะทีละตนสองตนครับสั่งไพ่พลทหารขณะนี้เป็นฝ่ายได้เปรียบกองทัพของรามรักครับถูกเข็นฆ่าถึงแก่ความตายแทบจะหมดทั้งกองทัพแล้วเดี๋ยวดูสิว่าไอ้หาผู้ชมพระรามจะคิดแก้ไขอย่างไรผู้ชมดูอยู่เยอะแยะไอ้หาอายใต้หาเลยโขนสดพระราชทานพิชัยวิไลศิลป์ไอ้หาตัวเล็กตัวน้อยนี่กินแรงอ้าวกินแรงยังไงไอ้หาเมื่อกี้คนดูนี่เขามองเลยไม่รู้เลยไอ้หานี่มันเป็นอะไรตายเฮ้ยมึงลุกมันเด้ซิทอัพซิทอัพเอ้ยอะไรวะซิทอัพปิ๊กอัพปิ๊กอัพปิ๊กอัพสแตนด์อัพขึ้นมาเอ้ยมึงลบใหม่สิลบสิลบสิไอ้หาพิชัยวิไลศิลป์ฝึกตัวเล็กตัวน้อยหมดเลยเดี๋ยวว่าไม่เข้าตากรรมการดูภาพช้าตุ๊ด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 ไอ้ฮาบันไลแล้วกูในเมื่อพระองค์แลเห็นทัพของพระองค์ได้ถึงแก่ความตายไปหมดทั้งกองทัพไม่เหลือเลยพระองค์จึงมีความโศกเศร้าล่ำไห้อยู่ไปมาคุณผู้ชมชมต่อไปครับว่าพระองค์จะแก้ไขด้วยวิธีใดว่านอนทั้งหลายจะได้ฟื้นคืนกลับมาเชิญติดตามรับชมได้ต่อไปครับสาน
ช่วยเรือว่านอนพันพ่อนกันแล้วทรงทานจับสอนชัยขึ้นบูชาคุณผู้ชมครับในเมื่อพระองค์แลเห็นทหารหารของพระองค์ทั้ง18มงกุฎถึงแก่ความตายไปต่อหน้าต่อตาพระองค์จึงใช้ปัญญาใช้ความสามารถหยิบสอนพายวาดของพระองค์น่ะเสี่ยงสัตว์อธิษฐานเพื่อจะแผงสอนให้เป็นพระพายชายพัดผ่านต้องร่างของวานอนที่วายปานให้พลิกฟื้นคืนกลับมาคุณผู้ชมครับรับชมการร่ายรำนะฮะจากพระเอกชุติชัยซึ่งได้รับบทบาทเป็นพระรามในขณะนี้นะฮะร่ายรำท่าของการแผงสอนตามแบบฉบับกรมศิลปากรละให้ท่านได้รับชมกันในขณะนี้สวยสดงดงามครับอ่อนช้อยเป็นศิลปะของไทยซึ่งอนุรักษ์ไว้ในขณะนี้นะจากชาวคณะโขนสดพระราชทานพิชัยวินัยศิลป์คุณผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปว่าพระองค์แผงสอนพายวาดให้เป็นพระพายชายพัดมาน่ะทหารของพระองค์ถึงได้สวรรคตจะพลิกฟื้นคืนกลับมาหรือไม่เชิญติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับฝ่ายวิรุณจำบังก็ยิ้มเยาะเย้ยหยันลามพร้อมได้รักมนุษย์เดินดินอ้างเอ่ยว่ามนุษย์เดินดินเอ่ยน้ำหน้าพวกเจ้าน่ะหรือจะมาสู้กับเราผู้มีอิทธิฤทธิ์ให้กลับไปคิดดูใหม่เถอะกว่าจะมีทางใดมาสู้กับเราได้คุณผู้ชมครับระหว่างวิรุณจำบังอสูรผู้มีอิทธิฤทธิ์กับรามรักเป็นมนุษย์เดินดินผู้มีบุญญาฤทธิ์ฝ่ายใดล่ะครับจะได้มีชัยหรืออัปราชัยซึ่งกันและกันคุณผู้ชมชมการไล่ลำครับนะฮะของพระเอกชุติชัยวิไลศิลป์ที่รับบทบาทเป็นพระรามในขณะนี้ไล่ลำให้ท่านได้ชมแบบฉบับของกรมศิลปากรอ่อนช้อยสวยงามพระองค์รามซึ่งจะแผงสอนภายวาดนะครับโปรดสังเกตครับว่าพายวาดของพระองค์นั้นจะแก้ไขทัพของพระองค์ที่สูญชีวิตในขณะนี้พลิกฟื้นคืนขึ้นมาได้หรือไม่ด้วยบุญญาฤทธิ์ของรามมนุษย์เดินดินเมื่อครั้งก่อนพระองค์ก็เป็นนารายอยู่ยังเกษียณสาครได้นิมิตเกิดใหม่มาเป็นรามผู้เดินดินเพื่อจะมาปราบปรามยักษ์นั่นเองท่านแล้วพระองค์มีโอกาสก็ชักสอนพายวาดขึ้นผ่านสายแล้วก็โน้มเหนียวพายวาดของพระองค์พาดแผงไปทันทีคุณผู้ชมครับทันใดนั่นเองพระพายก็ชายพัดมาต้องร่างของวานอนป่าที่ถึงแก่ความตายพลิกฟื้นก็คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งวานอนทั้งหลายก็พยายามเยาะเย้ยหยันวิรุณจำบังแล้วก็โดดด่าท้าทายว่าวิรุณจำบังเก่งจริงล่ะเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาสู้กับเรามาสู้กับรามนะคุณผู้ชมครับทำให้วิรุณจำบังอสูรหนุ่มแห่งนครจารึกมีความโกรธแค้นโกธาตาแดงดังแสงไกววิรุณจำบังจะทำอย่างไรเอาชัยชนะมนุษย์ได้เชิญติดตามรับชมกันต่อไปครับกองทัพทำสงครามมันเจตนาเมื่อจู่ไปของวายที่วาเฮ
วิรุณจำบังโกรธครับเหตุใดจะหยุดก่อนครับขาดแล้วมันยังฟื้นคืนกลับมาเหตุใดยายจึงหยุดโยธาลองเอ่ยคำว่าจะว่าไปอารามก็ท้าทายว่าวิรุณจำบังเอ่ยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าเก่งจริงแล้วก็เข้ามาสิมาฆ่าอวดดีว่ามีกำลังนักและเหตุใดเล่าจอมพญายักษ์จึงหยุดพักทัพเอาไว้รามเอ๋ยพร้อมด้วยรักอนุชาเรากริ่งเกงนักว่าวานอนพวกท่านคงจะเสียลงไปด้วยฝีมือของข้าวิรุณจำบังข้าหยุดโทโยธากองทัพก็ต้องการให้พวกท่านกลับบ้านกับเมืองของท่านจะดีฝ่าประมาณด้วยโยธาของวานอนนั้นจะผ่อนผันจนเกินไปวิรุณจำบังการครั้งนี้เรารู้ดีว่าฤทธาศักดานุภาพของท่านต่างหากที่กำลังลดถอยลงจึงไม่สามารถจะต้านทัพของเหล่าสวาวานอนจึงได้ทำการหยุดพักไว้ได้ยินกับหูรู้อยู่กับตาเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดตอนพวกท่านแม้ว่ามีดีสิ่งใดก็เชิญใช้ได้ตามใจชอบขอเวลาใช้ความคิดและปรึกษาตัวเองเพื่อสยบกองทัพของพวกท่านเราจะนิ่งฟังสักครู่ขอบใจมากบัดนี้โยธากองทัพของมนุษย์ลามรักมันเหิมเกริมถ้าหากแม้ว่าข้าเนี่ยต่อสู้กับมันซึ่งหน้าข้าเชื่อเหลือเกินว่าไพ่ผลโยธาของข้าจะต้องถึงแก่ความตายด้วยเปล่าประโยชน์จริงไหมวะเพราะฉะนั้นถ้าหากแม้นว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ข้าก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องด้วยคาถาและถ้าเกิดไม่ได้แจ๋วไม่ได้แจ๋วก็ต้องตามทวงนี่มันสิมึงมีดีเข้ากันเลยติดตามรับชมกันต่อไปครับข้าจะใช้เวทมนต์ว่าวิรุณจะบังจะทำอย่างไรที่ได้ร่ำเรียนมาโดยข้าเนี่ยจะใช้ผ้าปะเจียกโพกศีรษะอากาศก็จะมืดพิษลงไปหลังจากนั้นมาข้าจะขี่ม้านิลพาหุพร้อมด้วยถือหอกเมฆะหะไล่เข็นข้าวานอนทั้งโยธาทัพโอ้โหพ่อมีความสามารถโลดพ้นคนนั้นเลยพะยะแน่นอนอย่างนั้นข้าก็บอกอยากจะดูมันจากในสายตาพะยะเอ็งคอยดูแล้วกันพร้อมหรือยังเราพร้อมแล้ววิรุณจำบังว่าแต่ตัวท่านเถอะคิดดีแล้วหรือยังว่าจะถอยหลังกลับสู่พระนครหรือว่าจะเอาชีวิตมามุ้ยมอนเสียที่นี่เราคิดดีแล้วจึงขอเตือนรามพร้อมหรือยังเราพร้อมว่าพระทางจากอาชาด้วยท่านได้มาเข็นทางคุณผู้ชมครับในขณะนี้วิรุณจำบังเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ก็จะใช้เวทมนต์คาถาผ้ากระเจี๊ยดที่โผล่ศีรษะขี่ม้ากำบังกายหายตัวเห็นข้าทัพพระรามกันต่อไปครับดูชื่อว่าอิทธิฤทธิ์กับปุญญฤทธิ์ใครล่ะครับจะเป็นผู้นำชัย